ที่เขามีการปลูกป้ายนะครับที่เขาเริ่มกันในเดือนมิถุนาเนาะก็วันนี้นะครับเป็นวันแต่งดาในวันแรกที่เขาจะมีการจุลกฐินในการต่อผ้าซึ่งเขาจะเก็บผ้าฝ้าอาบอันป้ายนะครับจากให้นาที่เขาปลูกป้ายนั้นมาต่อกันที่นี่หลังจากการต่อก่อนเขาก็ต้องมีการเก็บเรามาเก็บมาหีดมาหนีดเอาเม็ดเอาอย่างสิ่งสกปรกที่มันติดค้างกับไฟมันขาวสะอาดหลังจากนั้นก็จะมีวิธีการตำข้าวมิ้นเนาะข้าวมิ้นนั้นก็จะทำเป็นสีธรรมชาติเป็นสีเหลืองแปดเป็นสีจีวรของพระแล้วก็จะมีการย้อมเสร็จก่อนจะนำมาปั่นไฟต่อเป็นผ้าเหลืองเพื่อเขาจะเริ่มในการจุลกฐินในวันพรุ่งนี้ซึ่งคืนนี้ก็จะทำผ้าไตรจีวรนั้นคือเสร็จในคืนเดียววัดของภาพงามที่ดูเข้ามานี้แน่ว่าการแสดงเลยมาจอมันที่นี่มา
ระวังหกล้มและก้าวนะครับThank you.
แก้วพลังงานปัญจมาศโคนเล่มที่5นะครับเรียนเชิญว่าที่ผู้สมัครส.ส.ท่านก้าวแรกนะครับเรียนเลยนะครับขอเรียนเชิญครับ